็เวลาหมดแล้วนะคะแต่เข้าใจว่าใช่เข้าใจว่าวิทยากรเนี่ยก็มาไกลก็อยากจะได้อยากจะได้ยินคำถามนะคะจากทางท่านผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะค่ะเชิญค่ะก็ลักษณะที่ผมจะพูดนี่คือจะออกแนวคอมเมนต์มากกว่าก็คือตาตาสมองเด็กปตีปีหนึ่งนะครับคือผมคิดว่าทางรัฐไทยก็ดีหรือว่ากลุ่มนักรบปัตตานีก็ดียังหลุดไม่พ้นจากคำว่ายังไม่ยอมรับความหลากหลายเรื่องความชาตินิยมอะไรประมาณนี้ครับเพราะเท่าที่สังเกตนะคือฝ่ายไทยเวลาทหารจะพูดอะไรทีนึงก็อ้างอยู่นั่นแหละว่ามาตรา1ว่าแยกแบ่งแยกไม่ได้แล้วทหารก็มาตรา1ที่ร่างรัฐธรรมนูญมาสมัยนั้นน่ะมันเป็นสมัยที่แบบชาตินิยมเต็มที่ผมว่ามันล้าสมัยกับยุคโลกที่แบบยอมรับความหลากหลายไร้พรมแดนแบบในขณะนี้แล้วครับเอาง่ายๆคืออย่างอาเซียนจะเปิดแล้วยังจะมายึดติดอะไรกับพวกนี้อีกแล้วก็อย่างที่สองคืออย่างนักรบปัตตานีก็พยายามจะพูดว่าเมตเตก้าอะไรประมาณนี้ตลอดเนี่ยครับแล้วถามหน่อยว่าถ้าเกิดคือเอาขออยู่พอไม่ได้ส่วนนี้ครับแล้วก็ส่วนอย่างที่สองก็คือการที่ใช้ศาสนามาพยายามที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมเกี่ยวกับเรื่องเอกราชอะไรก็ดีมาทำให้มุสลิมส่วนอื่นถูกเหมารวมครับเอาง่ายคือตอนนี้ผมเป็นพวกติ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้นะครับก็คือกลายเป็นว่าอะไรครับคือมีคนเดือดร้อนอย่างโรฮิงญาจากพม่ามาก็ถูกสงสัยไปแล้วว่าจะมาร่วมกับกลุ่ม IKK หรือเปล่าแล้วล่าสุดคือกลุ่มของทหารนะยังพยายามทำซ้ำกับข่าวหมอวันนี้ที่มาพูดอยู่นั่นอีกว่าโรฮิงญาเป็นกลุ่ม IKK แล้วก็ส่วนอีกด้านหนึ่งคือล่าสุดผมส่องข่าวอินเทอร์เน็ตมาอีกก็คือกลายเป็นว่าเหมารวมมาเลเซียทั้งประเทศแล้วว่าจะเอาปัตตานีไปแล้วก็มาพูดแบบยังไงจับจ้วงถึงมหาธิมูฮัมหมัดอีกว่าเฮ้ยเป็นกลุ่มเดียวกับไอซีเคหรือเปล่าทั้งที่ถามเลยว่าการเมืองมาเลเซียอัมโนเขาไม่ถูกกับป้าซึ่งเป็นรัฐบาลท้องถิ่นและการันตันอยู่แล้วแล้วทำไมเขาจะต้องมาสนับสนุนอีกล่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือและพยายามจะสร้างบอกว่ายอมรับความหลากหลายแต่ผมไปเปิดในแบบเรียนเด็กประถมมัธยมทำไมต้องบอกอีกว่าภาษาภาคใต้ที่พูดเป็นภาษายาวีทำไมให้บอกว่าเป็นเลยว่าเป็นภาษามลายูกลัวเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียเหรอแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือโครงการคือครั้งก่อนนี่ผมไปตากอากาศที่การันตันนะครับแล้วต้องผ่านเขต3จังหวัดพอถึงอำเภอจะนะปุ๊บมีป้ายยาเลเนบาฮูแล้วถามหน่อยว่าแปลตรงไหนแปลเป็นภาษาไทยโดยตรงคือทางเดินใหม่ต้องถามหน่อยว่าชื่อมันดูสวยนะแต่ผมติดใจกับนั้นว่าผมลองไปเซิร์ชดูใน Google กลายเป็นบอกว่ายาเลเนบารูนั่นคืออะไรก็คือเอาเด็กยาเสพติดมาทำให้กลับใจผมว่ารัฐแก้ปัญหาไม่ถูกจุดหรือเปล่าครับแล้วเป็นการสร้างอีกว่ากลายเป็นสร้างว่าคนภาคใต้ที่เป็นพวกมั่วยาอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือว่ามีพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยที่ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์คล้ายปัตตานีก็คือจังหวัดสตูลว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุลต่านรัฐกิดังกับรัฐปลิสนะครับแล้วถามว่าเขาก็สามารถอยู่ร่วมท่ามกลางความหลากหลายได้ทั้งที่เขาก็มีเป็นความเป็นคนมาลายูเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันแล้วก็เคยมีอาณาจักรเป็นของตัวเองแบบปัตตานีเหมือนกันเท่านี้ขอบคุณครับมีท่านไหนอยากจะตอบประเด็นไหนบ้างงั้นท่านต่อไปนะคะมีใครอยากจะสะท้อนเสื้อเขียวด้านหลังเลยนะคะต้องวันช่วยส่งไปขอบคุณครับก็คงจะเป็นรุ่นน้องที่คณะนะก็ผมจะเอกเดียวกันก็ผมอยากจะพูดเรื่องคือกับดักของชาตินิยมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมหมายความว่าคือมันถูกกล่อมพูดง่ายคือถูกกล่อมเกลาถูกครอบงำโดยสื่อหรืออะไรหรือทุกๆอย่างที่เป็นกระแสหลักมานานนะฮะคือมันก็ยากที่จะหลุดออกจากตรงเนี้ยแล้วมันต้องคือนอกจากที่จะต้องใจกว้างจริงๆแล้วก็ยังต้องศึกษาหรืออะไรที่กว้างกว่านั้นนะฮะว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้คือเวลามาพูดเนี่ยว่า
จะเปิดประชาคมอาเซียนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะหมายความว่าเสรีหรืออะไรกันทั้งหมดขนาดนั้นนะฮะคือเหมือนกับคือเราผมยังไม่พูดว่ายังเป็นประเทศไม่พัฒนาหรืออะไรนะฮะคือทุกประเทศผมเห็นที่มีปัญหาเรื่องดินแดนหรืออะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้กันหมดด็อกโดนะญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยหรือเกาหลีหรืออะไรเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะฮะอาจารย์เป็นอาจารย์บอกมันเป็นจินตนาการร่วมมันเป็นหลักของรัฐแต่ว่าต้องมีพื้นที่ที่แน่นอนมีอะไรอย่างเงี้ยสมมุติถ้าคุณแยกออกไปมันก็จะกลายเป็นปัญหาหนึ่งว่ารัฐของคุณล้มเหลวหรือเปล่าปัญหาของคุณจัดการไม่ได้แต่เข้าใจว่าผมมองในกระแสรองว่าโอเคมันเป็นถ้าพูดกันง่ายๆภาษาพุทธศาสนาเลยมันก็เป็นการยึดติดอย่างหนึ่งถูกไหมฮะซึ่งเราก็ไม่ควรจะยึดติดกับอะไรเพราะถ้ายึดติดกับนั้นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็จะไปร่วงละเมิดจะไปวิพากษ์วิจารณ์จะไปทำอะไรกับมันไม่ได้เลยนะฮะก็คือมันต้องใช้เวลาในการที่จะค่อยๆคลี่ปมตรงนี้ออกไปนะฮะเพราะเราโดนเหมือนกับอะไรสักอย่างที่โดนพันไว้ด้วยสายเชือกหลายๆชั้นนะฮะต้องแก้ไปเรื่อยๆแล้วก็คือแต่ก็เข้าใจวันนี้ผมก็ได้ประเด็นใหม่ๆว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ในช่วงระยะสั้นนะครับในความเข้าใจของผมตอนแรกผมก็ยังเข้าใจว่าเป็นกรณีฮัตยีสุหลงหรือทรงยอหรืออะไรพวกนี้อยู่นะฮะแต่คือครับประมาณนั้นแล้วก็คือประวัติอันแล้วก็เพิ่งเข้าใจว่าบริบทของศาสนาถูกนำมาใช้มากขึ้นนะฮะจากอาจารย์อนุสรนะฮะก็นอกอย่างนั้นก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมก็คงไม่เชิงเป็นคำถามหรือปัญหาอะไรนี่ของทีนี้อยากจะตัดประเด็นเรื่องที่ศาสนาก่อนคิดซะว่าผมมีพูดในฐานะที่ใส่ยูนิฟอร์มมาอย่างนึงแล้วกันเนาะง่ายๆเพราะว่าประกงทำอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นตัวแทนศาสนาอยู่แล้วเนาะพี่ก็หลวงพี่มองด้วยความที่ไม่เข้าใจอยู่สองจุดจุดนึงก็คือว่าอย่างหลวงพี่เกิดเป็นปู่ย่าตายายมาจากเมืองจีนเลยไม่มีสัญชาติไทยไม่มีเลือดไทยผสมอยู่เลยเพียงแต่หลวงพี่เกิดในเมืองไทยแค่นั้นเองตอนนั้นความรู้สึกหนึ่งของหลวงพี่ก็คือเราคนไทยก็เหมือนกันก็คือความรู้สึกของพี่ถึงแม้ว่าโยมจะบอกว่าผมต้องการเป็นอิสระในศิลปะโยมบอกว่าโยมไม่คือไม่คนไทยหลวงพี่ก็ไม่ใช่คนไทยเพียงแต่หลวงพี่อยู่บนแผ่นดินแค่นั้นเองไม่อยากอยู่สงบสุขด้วยไม่อยากทะเลาะใครด้วยแค่นั้นแหละรู้สึกว่ามันแค่อยู่กันรักกันมีความสุขกันทุกคนที่อยู่รอบตัวเราว่ามันดีเหลือเกินแล้วแค่นั้นเองทุกคนเหมือนกันนะเนาะจุดเราก็มีญาติที่เราต้องรักต้องเป็นห่วงเขาเองก็มีญาติของเขาและอย่างนึงก็คือมันไม่ใช่แค่คนไทยหรือคนใดคนหนึ่งหรอกมันต้องมองสองจุดนะจุดหนึ่งของฝ่ายปกครองเขามีแผ่นดินเนี่ยเปรียบเทียบก็คือตัวเขาเป็นแม่เป็นพ่อแล้วเขามีต้องดูแลในฐานะที่เป็นลูกเขาหรือว่าขอส่วนของลูกสาวเขาสมมติว่าเขามีลูก5คนบอกขอลูกสาวเขาคนหนึ่งแล้วเขาอาจจะสมมติผมพี่สมมติให้เห็นภาพแบบอาจจะเป็นเชิงสัญลักษณ์นิดนึงเนาะแม่เขาจะถือพุทธแต่ลูกเรียกว่าลูกชายดีกว่าเนาะไม่ใช่ลูกคนที่พยายามเป็นลูกเขยพูดอย่างนี้ดีกว่าพยายามเพราะว่าต้องมาขออนุญาตถูกต้องสิเนาะว่าจะขอลูกสาวไปเป็นลูกเขยของบังเอิญเขาเป็นมุสลิมเหรอนะก็จะไปเข้ามุสลิมได้ไหมอย่างแรกที่เขาจะมองจากคนรอบๆข้างซึ่งอาจจะมองว่าเออจะพ่อแม่จะตัดสินใจไงก็คงไม่ยอมบอกอ้าวพ่อแม่เขาญาติอาจจะมองนี้ญาติเขาก็ถือเหมือนเขาทำไมเขาต้องไปเปลี่ยนด้วยแล้วอย่างหนึ่งลูกสาวเขาถ้าเขาไม่ยกให้อ่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะในฐานะที่พ่อแม่เนาะเขาก็ต้องดูแลพื้นแผ่นดินของเขาให้เต็มที่ไม่ให้ใครมาเหยียบย่ำว่าเขาดูแลลูกได้ไม่ดีลูกจะต้องหนีทางผู้ชายคนอื่นไปแต่ขณะเดียวกันเราต้องมองในมุมมองนึงว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเราเป็นเขาอะที่เราปกป้องได้ไม่ดีแล้วเหมือนกับพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยเพราะเธอคนเดียวทำให้พ่อพี่น้องแตกกันเนี่ยคนนั้นอยากจะไปด้วยแล้วเธอไปรักเขาได้ยังไงมามองในแง่กลับกันนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่น้องทุกคนเข้ากันได้แล้วคืออาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าคือมันเหมือนหลวงพี่อยากพูดอย่างนี้ว่ามันเป็นข้อเสนอที่มันเหมือนกับ
ไม่มีวันได้ไงแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีถึงขนาดว่าสุดโต่งเลยอาจจะมีก็ได้แต่มันเหมือนกับเริ่มแต่มันคือหลวงพี่พูดอย่างนี้ในฐานะที่ก่อนที่หลวงพี่จะมาบวชเป็นเซลส์แมนนะแล้วก็เราพูดผิดมาปากกับชีวิตประจำวันในทางศาสนาด้วยจริงไหมโยมเนาะไม่งั้นมันก็คงมันเป็นสิ่งที่อยู่ในตำราที่มันจับต้องไม่ได้แต่ตอนนี้คืออยากจะมองในลักษณะที่ว่าเออแล้วถ้าเกิดสมมติเราอยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งหลวงพี่จะคือปกติลูกค้าจะต่อมาสมมติได้บ้านหลังนี้เอาเป็นคอนโดแล้วกันที่ขนาดที่สุดของพี่เป็นคอนโดอ่ะ3.5 ล้านรู้อยู่แล้วเจ้าของไม่ขายหรอกจะต่อเจ้าของ3.2 ล้านพี่โอ้โหเจ้าของก็จะด่ามายับเลยไม่ได้ฉันขายตั้ง3.8 ล้าน2.7 ล้านแต่3.7 ล้านแล้วกันพี่เขายังไม่ให้เลยทำดีในฐานะของนายหน้าเขาต้องทำนายหน้าทั้งสองฝ่ายถูกไหมเขาคือส่วนกลางเราจะไปบอกว่าลดเยอะๆเลยเยอะๆเลยทีเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่เพราะขนาดเดียวกันขายแพงๆขายแพงๆคนซื้อก็ไม่ซื้อก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาต้องเจอตรงกลางไงเพราะนั้นทางเลือกก็คืออาจจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเรียกร้องบอกขอขึ้นเป็นจังหวัดนึงมันเหมือนกับขอลูกสาวเขาเนาะเฮ้ยเรื่องนี้เชื่อขายเขาอยู่ประเทศนี้มาเขาก็รู้ว่าถ้าเขาเป็นนายกเขาก็ต้องได้เป็นทั้งขวัญทองทั้งผืนอยู่ไปขอติ่งหนึ่งอ้าวแล้วต่อไปคนอื่นก็จะมาเลือกเขาไม่กลับมาเป็นนายกไหมมันก็ไม่มีทางถ้าในกรณีนี้คือถ้าเกิดมันหลวงพี่ก็ไม่รู้เรื่องการปกครองเลยเนาะเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องทางรัฐศาสตร์อะไรมาเลยเป็นแต่หลวงพี่ก็เข้าใจจุดหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ที่เป็นอย่างเดียวที่เรียกว่านักรบปัตตานีอะไรก็เถอะนะคงจะไม่ได้หวังเป็นการเมืองแต่พูดถึงถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีอำนาจในการเมืองก็มีอำนาจในการปกครองท้องถิ่นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอำนาจในการปกครองท้องถิ่นก็สามารถทำให้คนที่อยู่ในท้องถิ่นซึ่งก็คือพี่น้องในชาติเดียวกันในจังหวัดเดียวกันอาจจะเป็นมุสลิมเหมือนกันด้วยซ้ำไปรวมถึงคนที่อยู่เป็นชาวพุทธหรือชาวคริสต์ที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันทั้งหมดด้วยก็ได้เนาะก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ารัฐมีโอกาสได้เปิดช่องทางให้แบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเข้ามาสื่อร่วมในการเมืองได้หลวงพี่ว่าน่าจะมีดีกว่าแล้วก็ทหารการที่ทหารมาคือเป็นสัญลักษณ์คู่กันเลยก็คือถ้ามีทหารต้องเห็นรถถังต้องเห็นปืนเนี่ยถ้ามันลดได้ความรุนแรงตรงนี้คือจัดเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้แยกออกจากกันนะรถถังกับปืนเนี่ยแยกกันไปเลยได้ไหมคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยมาตัวเปล่าคือไหนๆคนที่ไปตรงนี้เนี่ยเขาก็คงต้องส่วนนี้ก็คือสมัครใจหรือไปด้วยใจอยู่แล้วก็ยอมรับว่าต้องใช้คงต้องใช้ความกล้าเพิ่มขึ้นเขานิดนึงนะถ้าอยากได้ใจคนที่อยู่ในท้องถิ่นจริงๆนะคือต้องกล้าวางปืนเลยทั้งที่เขาต้องไปเสี่ยงกับลูกกระสุนใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องวัดอยู่เนาะคือตรงนี้เราต้องพูดว่าเราไม่มีตัวแทนฝ่ายทหารมันก็คงจะพูดเลยยากเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับทัศนะทางด้านสันติภาพจากนี้นะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดผมคิดว่างานนี้เป็นจุดที่เริ่มต้นที่ดีเพราะว่าการสร้างสันติภาพเนี่ยคงมันใช้เวลาสั้นการใช้มานุษยวิทยาต้องใช้ประวัติศาสตร์อีกด้วยนะผมว่าเพราะว่าถ้าเราดูภาคใต้เนี่ยภาคใต้เองไม่ได้เริ่มจากมุสลิมเดิมทีก็เป็นพวกอย่างที่น้องว่าเดิมทีก็เป็นเรื่องของการที่โปรตุเกสเรื่องของฮอลันดาเรื่องของอังกฤษเข้ามาดูแลเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราอยากจะเป็นมุสลิมแล้วต้องเป็นมุสลิมต่อไปเนี่ยเพราะว่าเราเคยเป็นมุสลิมอย่างเงี้ยมันก็เป็นการตัดตอนเหมือนกับอเมริกเหมือนกับอินเดียแดงบอกว่าต้องการที่จะเอาพื้นที่คืนเนี่ยท่านต้องการเป็นดินแดงเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยก็ควรจะศึกษาประวัติศาสตร์ให้ยาวนะครับแล้วก็ยอมรับสภาพการตอนนี้นะครับว่าเรายอมรับสภาพว่าตอนนี้เป็นประเทศอย่างนี้แล้วแต่ผมเห็นด้วยกับหลายๆคนว่าต้องเปิดพื้นที่ให้ความหลากหลายของอารยธรรมต่างๆของศาสนาต่างๆให้มีพื้นที่ตัวเองและให้เปิดพื้นที่วัฒนธรรมเปิดพื้นที่ของการปกครองต่างๆให้เขามาได้แสดงตัวตนได้มากมายอันนี้น่าจะช่วยได้นะครับแล้วทางฝ่ายทหารเองเนี่ยก็จะต้องไม่มีอเจนดาเยอะประเภทที่ว่ามีอเจนดาซ่อนเร้นหลายคนพูดถึงอาวุธการค้าอาวุธหลายคนพูดถึงการค้าน้ำมันพูดถึงการค้าของเถื่อนผมว่าตรงนี้ต้องเปิดต้องคุยให้ชัดเจนขึ้นและเงินวันนี้เนี่ยไม่ควรหยุดแค่นี้ครับต้องเอาพูดให้นานขึ้นให้หลายๆครั้งขึ้นแล้วอยากให้ธรรมศาสตร์นำเรื่องนี้มาคุยต่อและใช้มาตรการหลายๆมาตรการครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวข้างหน้าเราพูดเรื่องวัฒนธรรมบ้างนะคะวันนี้เราหนักกันใช่เด็ดด้วยว่าค่ะแต่ข้างหน้าเอาศิลป์มาเล่นเออนั่นผม
ก็หลับเป็นสวัสดีครับทุกท่านผมเป็นรุ่นพี่ของน้องสองเสื้อเขียวแล้วเชียวครับใครจะขี้หน้าด้วยนิดหน่อยนะผมขอพูดถึงเรื่องถ้าเกิดจะแก้ปัญหาเรื่องภาคใต้เนี่ยผมว่าเราต้องมองไปถึงกรอบใหญ่ถึงเรื่องความเป็นไทยก่อนจะต้องดูว่าความเป็นไทยคืออะไรเรื่องแบบนั้นเลยเพราะว่าทางฝั่งนี้เขาก็จะบอกแล้วว่าความเป็นปัตตานีเขามีของเขาอยู่แล้วแต่ความเป็นไทยเนี่ยมันไม่มีมันคืออะไรมันจับต้องไม่ได้ที่หลวงพี่เขาพูดว่าเขามาจากปู่ย่าตายายหลังจีนแต่ว่าอยู่ที่เขาเป็นไทยเขาเป็นไทยไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นไทยเรื่องเนื้อของเขาแต่เขาเป็นไทยเพราะว่ารักทำเขามาสร้างให้เขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันเรื่องความแทนจะไปโยงถึงเรื่องความหลากหลายครับถ้าเกิดเราไม่สามารถดีไซน์คำว่าความเป็นไทยได้เนี่ยเราก็จะหายไปในโลกแห่งความหลากหลายซึ่งมาเลยูนี่เขาก็มีความชัดเจนของเขาอยู่แล้วอย่างผมเคยไปตอนที่ผมไปอินโดนีเซียครับไปเจอคนที่มาจากจังหวัดยะลาเขาบอกว่าคือคนเนี่ยคนภาคใต้ผมยอมรับอย่างนึงเลยเขามาเลยูเนี่ยยอมรับอย่างนึงเลยว่าเป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งมากในเรื่องความเป็นมาเลยูถ้าเกิดเขาพูดภาษาไทยอ่ะก็จะเหมือนกับเขาไม่ใช่คนมาเลยูใช่ไหมครับจะไม่ถูกยอมรับในพื้นที่อะไรประมาณเนี้ยเขาเล่าให้ผมฟังนะแล้วก็หลายคนเนี่ยต้องลี้ภัยไปสวีเดนหรือไปประเทศที่เขารับคนพวกนั้นนะฮะแล้วสุดท้ายคนพวกนั้นอ่ะเขาก็กลับมาจากสวีเดนมาอยู่ในมาเลเซียไม่ก็อินโดนีเซียเพราะว่าเขาสมมติว่าเขาเป็นมาเลยูเขารักพื้นที่เขาห่วงแหนพื้นที่เขาโอเคครับก็ไม่มีแล้วแค่นี้ครับค่ะเราจะเปิดให้ทางเวทีขออนุญาตเสริมนิดนึงนะฮะที่ผมเป็นคนในพื้นที่นะครับอีก3คนครับแล้วก็ผมรู้จักส่งตัวกับคนวิทยากรบางคนด้วยนะครับก็ผมเป็นคนในพื้นที่นะครับคือสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยอาจจะเป็นข้อคิดหรือว่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาก็ได้นะก็คือเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่วิทยากรบอกว่าต้องรู้จักต้องเข้าใจเข้าถึงเขาเนี่ยก็คือทางรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรใช่ไหมลองผมเคยไปถามเขาดูว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยคือประชาชนบางคนบอกว่าเรื่องการศึกษาอะไรเงี้ยทำไมการศึกษาภาษาอาหรับภาษายาวีเนี่ยในโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยถึงไม่บรรจุภาษาจีนบรรจุได้อังกฤษบรรจุได้ใช่ไหมฮะแล้วก็บางคนบอกว่าคนสามจังหวัดเนี่ยโง่หรือไม่ก็ไม่ฉลาดอะไรเงี้ยแต่ผมจะบอกว่าคนสามจังหวัดนี่เขาไม่ได้โง่นะครับลองไปดูทางตามมหาลัยแต่ละปีเนี่ยจบปริญญาตรีเนี่ยกี่พันคนให้เราไปดูเอานะครับแล้วก็คนสามจังหวัดเนี่ยสามารถพูดได้หลายภาษานะภาษายาวีภาษามาเลย์แล้วก็ภาษาอาหรับไม่ได้โง่นะครับขอบคุณค่ะต่อไปข้างหลังเลยนะคะสวัสดีคุณครับมีนิดเดียวครับจริงมีความซับซ้อนจริงผมเคยลงไปงานละวะในแถวยะลาตลาดชิวาคือผมก็คือมารับแล้วก็มีก็แล้วพอพูดจะพูดอาหรับหรือพูดภาษาไทยเนี่ยก็จะบอกแม้เรื่องอิสลามเนี่ยไม่บอกว่าทำไมคุณไม่พูดอิสลามอิสลามแต่ไม่ใช่ว่าอาหรับพูดภาษาอาหรับนะครับแล้วจะมีเขาจะถือผมที่เป็นคติแต่เป็นวิธีคิดเหมือนกันเนี่ยคิดว่าคือในมุมมองอิสลามเองยังมีความไทยอิสลามมาลายูอิสลามนะครับวิธีคิดนี้สำผมว่าสำคัญมากเหมือนกันนะครับแต่อยากเล่าเรื่องอย่างเช่นเรื่องของหน่วยงานของรัฐเหมือนกันครับมันก็มีความไม่เป็นเอกภาพจริงมีเพื่อนหลายคนที่เป็นปลัดอำเภอนะครับก็มีอย่างที่เรามีโครงการของรัฐที่ลงไปเนี่ยจะพูดเลยว่าจะไม่ทำงานกับทหารต่อไปเพราะว่าทหารเวลาคือบริจัทโครงการยาเสพติดเนี่ยจะมีว่าไปทำงานให้ไปร้อยบาทเนี่ยกูจะให้สินชื่อก่อนละไปพอจัดงานเสร็จจะไม่จ่ายให้อำเภอในคนเหมือนอบต.เนี่ยพวกอบต.ไปรับงานเนี่ยก็ไม่มีเงินก็ไปทวงจับเลยจากอำเภออันนี้จะมีไอ้นี่จะมีเยอะมากนะครับคือแบบกินเต็มร้อยนะครับแต่ไม่เคยจ่ายให้อันนี้ก็คือจะมีปัญหาในเรื่องไปก็เห็นว่าการใช้งบประมาณเนี่ยยังมีส่วนหนึ่งซึ่งนี่สะท้อนมาและส่วนหนึ่งผมคิดว่าแม้แต่คนที่เป็นอย่างที่ว่าครับเป็นแม้จะเป็นมุสลิมในพื้นที่ก็แล้วแต่คนที่ไปทำงานอยู่กับเราเนี่ยก็
และมีเป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงก็ได้โอกาสเอฟบุ๊กจริงเป็นเพื่อนผมที่เคยขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเหมือนกันเป็นคนมุสลิมกันนะครับการทำงานนาว่านะครับไปเนี่ยคือไปพูดได้นะครับพูดแต่ห้ามพูดเรื่องการเมืองแต่ผมนี่โดนตามแต่ว่าคือจนทนมั่นใจแล้วก็คือครับที่บอกว่าพี่เป็นมุอัลลัฟใช่ไหมคะก็คือเป็นมุสลิมที่งานแต่งงานนะคะไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่งงานไม่ใช่แต่งงานอ๋อๆค่ะไม่ยังไม่น้องต้องแต่งงานครับไม่ได้มีความเชื่อทางศาสนาไม่ได้เกิดมาเป็นมุสลิมใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคือวิธีคิดหนึ่งอย่างที่ถ้าทำงานศาสนาเนี่ยอย่างคนนะครับถ้าคนทำงานศาสนาได้ออก4เดือนเนี่ยเขาจะรับถืออย่างผมเนี่ยไปในเพื่อนรับถือเขาเรียกว่าอาวุโสนะครับเพราะว่าทำงานไปกับที่ไปอินเดียเนี่ยจะท่านจะมีเพื่อนจากนราธิวาสจากก็จะชวนไปบ้างนะอันนี้ก็คือมีมิติในแบบนั้นขึ้นมาครับผมคิดว่าเรื่องของความเข้าใจเนี่ยเรื่องศาสนาเรื่องของชีวิตเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในเรื่องกระบวนการที่เกิดขึ้นความแรงนี่เป็นเรื่องผมว่าไม่ใช่เรื่องศาสนาเป็นเรื่องการเมืองล้วนผมคิดว่าในชนชั้นนำของรัฐแต่รัฐคนที่อยากต้องการเป็นรัฐเนี่ยมันก็มีชนชั้นนำอยู่ต้องการที่ผลประโยชน์นะครับผมคิดอยากคิดถึงและมันมีเรื่องของชนชั้นนำอยู่แม้กระทั่งการแสวงหาการพูดจาที่ปฏิเสธผมคิดว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์อะไรนะครับปัญหาเดิมก็ยังคงมีอยู่นะฮะเรามีระบบการเลือกตั้งพอเราต้องสะท้อนเวลาเราเลือกตั้งเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยังไปเลือกตั้งอยู่จริงไหมครับพี่บางเลยครับผมคิดว่ายังมีชนชั้นนำที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นอีกปลอกหนึ่งแต่คิดน่าจะเป็นปลอกใหญ่ด้วยซ้ำไปนะครับไม่ใช่เรื่องศาสนาครับถ้าศาสนานี่คือบอกว่ามันมีถ้าคนที่ตามศาสนาจริงแก้มากเลยครับคนที่บอกว่าต้องการความสำเร็จในโลกนี้โลกหน้าคุณทำเพียงสองประการเท่านั้นตามคำสั่งของอัลลอฮ์คือพระเจ้าและก็ตามศาสดาคุณจะได้รับความสำเร็จทั้งในโลกนี้โลกหน้านะครับแต่ว่าค่านิยมแบบนี้ไม่ถูกขึ้นผมคิดว่าเรื่องของการรอดพ้นแดนเนี่ยผมคิดว่าค่านิยมเนี่ยวัยรุ่นเหมือนกันหมดนะครับเพราะอะไรเพราะดูทีจานอาเซียนเหมือนกันนะครับเด็กวัยรุ่นก๊อปเดียวเหมือนกันในประเทศไทยก๊อปเดียวเหมือนกันไม่ว่ามีวัยรุ่นมุสลิมนะครับไม่มีกันที่ถกเถียงเพราะว่าเหมือนที่แบบพูดว่าแต่พูดเรื่องศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยมีหลายสายใช่ไหมมีหลายสายบางสายไม่ให้ดาวะเข้าบางสายไม่อยากให้พูดเรื่องนี้นะครับอันนี้คืออยากให้เห็นภาพของมันจริงๆอยากแก้ปิดมากกว่านี้ออกมาครับขอบคุณค่ะสำหรับภาพความซับซ้อนนะคะแล้วก็อีกสองคนนะคะขอสั้นๆนิดเดียวครับคือสนทนากับหลวงพี่นิดนึงนะครับคือถ้าถึงที่สุดแล้วครับถ้าเราจะใช้หัวมาในการเปรียบเปยพื้นที่ตรงนั้นนะครับสำหรับพวกเขาครับถ้าเราจะพูดถึงในฐานะของบิดามารดาแล้วก็บุตรใช่ไหมครับเขาคือบุตรถ้าเขาคือบุตรเนี่ยเปรียบว่าเขาเป็นบุตรเขาไม่ใช่ลูกเขยนะเขาน่าจะเรียกโดยเป็นลูกที่ถูกขโมยจากที่อื่นมากกว่าแล้วเขาก็อยากจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่เขาหรือเขาอยากจะสร้างบ้านของเขาเองแต่ถ้าโยมพูดอย่างนั้นคือถ้าดูประวัติศาสตร์ชาติไทยจะรู้ว่าประเทศไทยจริงๆไม่ได้เกิดจากแค่ประเทศเดียวครับในการรวมแล้วก็กระโดดก็เป็นเอฟซีซับซ้อนกันมันจะหายไปถ้าได้จับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำนองนี้ฮะก็แล้วแต่ว่าจะพูดแล้วก็นิดเดียวครับตรงนั้นแล้วก็กับอาจารย์ซาฮามีนะครับคือเรื่องของความพร้อมรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐคือถ้ามันจริงหรือเปล่าที่มันมี2แง่คือมันในเชิงกฎหมายปกครองนะฮะที่กรณีที่เจ้าหน้าที่เราจะทำอะไรต้องมีกฎหมายรองรับว่าจะให้ทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับประเด็นคือมันมี2มิติหรือเปล่าในแง่ของโครงสร้างของกฎหมายเองที่มันมีกฎหมายที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำหรือเปล่าแล้วดังนั้นแล้วถ้าเราจะแก้ในส่วนนั้นมันจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของenforcement หรือการบังคับใช้หรือเปล่าคือมันคือการทำนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าแล้วถ้าในประเด็นนั้นมันมีความเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะจัดการเรื่องความพร้อมรับผิดแล้วก็ทำให้สันติภาพมันเกิดขึ้นได้ครับท่านนี้ครับเดี๋ยวคนสุดท้ายก่อนที่อาจารย์จะตอบนะคะคนสุดท้ายด้านหน้าครับก็สวัสดีนะครับก็ผมรู้สึกว่าเวลาเราพูดคุยกันถึงเรื่องศาสตร์ตะวันใต้เนี่ยเราก็จะหลุดไม่ค่อยพ้นคุยกันอยู่ในเรื่องแบบศาสนาความเป็นไทยรัฐชาติอะไรอย่างนี้เลยกลายเป็นเหมือนว่าในพื้นที่ตอนนี้มันเลยเป็นเหมือนขั้วตรงข้าม2ขั้วคือไบนารี่ไปแล้วเป็นแบบไทยกับมุสลิมคือผมว่าแบบเราคุยกันพูดกันน้อยมากในถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้คนนะครับถ้าเกิดเราตัดกรอบ
ของความเป็นชาติพันธุ์ศาสนาออกไปคือทุกคนคือเป็นคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอาณาบริเวณเดียวกันทีนี้เนี่ยถามว่าไอ้เรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่เนี่ยอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในทุกมิติการเข้าถึงบริการทางสุขภาพโรงพยาบาลทางเศรษฐกิจทางการศึกษาเราจะไม่ค่อยเห็นกันพูดกันว่าความเปลี่ยนแปลงของการที่ผู้ปกครองต้องพาลูกไปโรงเรียนหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมการไปโรงเรียนของเด็กของนักเรียนไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งผมไม่สนใจเนี่ยนะก็จะไม่เหมือนเดิมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพตามโรงพยาบาลในพื้นที่คือโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยนอกจากว่าโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยคือนอกจากที่เขาต้องรับภาระหนักในส่วนของผู้ป่วยที่เยอะอยู่แล้วในเรื่องของจำนวนเนี่ยแล้วคือพอยิ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยบุคลากรทางการแพทย์กับพยาบาลยิ่งน้อยลงที่เหลืออยู่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ที่เป็นแพทย์อาวุโสมากแล้วแล้วเขาก็จะต้องมาเจอกับเคสที่เป็นทั้งป่วยแล้วก็ทั้งอุบัติเหตุจากเหตุการณ์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังพบว่าคือบางทีบุคลากรทางการแพทย์เองพยาบาลหมอก็อาจจะไม่ได้เข้าใจในวิธีปฏิบัติถึงว่าชาวมาลายูมุสลิมในพื้นที่เนี่ยคือเขามีวิธีคิดหรือความเชื่ออย่างไรคือหมอก็ไม่สนใจคือหมอก็ชัดเป็นอะไรมาก็จะรักษาโรคตรงนั้นอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มันรักอันนี้เองมันก็ส่งผลถึงคนที่เป็นไทยพุทธอะไรอย่างนี้ด้วยว่าเวลาที่มีปัญหาไปเนี่ยไอตัวคือเวลามันมีเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบไปหมดคือโรงพยาบาลเองหมอเองคือรวมถึงความรู้สึกของคนที่ทำหน้าที่ตรงนั้นในพื้นที่เนี่ยเขาก็อาจจะแบบไม่รู้สึกแบบเอนจอยแล้วอะไรอย่างเงี้ยกับการที่ต้องแบบมาดูแลคนป่วยทั้งแบบวันนึงมาเป็นแบบ10-20ไหนจะเคสที่ไม่สบายไหนจะเคสที่ต้องแบบโดนระเบิดหรือโดนยิงมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเรื่องทางเศรษฐกิจอาจจะยอมรับว่ามีบางกลุ่มที่ยังสามารถอยู่ได้ยังสามารถที่จะมีการขยายกิจการหรือถ้าเกิดมีทุนทรัพย์อาจจะย้ายออกจากพื้นที่เพื่อไปตั้งกิจการที่อื่นแต่ถามว่าคนที่เขาไม่ย้ายออกเลือกที่จะยังอยู่ในพื้นที่ก็มีเยอะแล้วถามว่าเส้นทางในการทำมาหากินในการทำประกอบอาชีพธุรกิจต่างๆส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมันก็มีผลกระทบตรงที่ว่ามันอาจจะสภาพคล่องของทางธุรกิจมันก็อาจจะแบบน้อยลงอาจจะแบบว่าจากที่เขาเคยได้เท่านี้พอมีเหตุการณ์เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ในบางพื้นที่ในบางกลุ่มอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็การศึกษาก็โรงเรียนแน่นอนเลยว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาเนี่ยโรงเรียนก็ปิดเปิดมาตลอดอะไรตรงนี้ผมก็มีความรู้สึกคิดถึงตัวเด็กเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าคือการแบบว่าที่เขาจะได้การเรียนการศึกษาคือหลายคนอย่างเงี้ยแทนที่ว่าเขาจะต้องควรที่จะได้อยู่ในโรงเรียนหรือเรียนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นบ้านของตัวเองอะครับที่อยู่ใกล้ๆคนที่มีตังหน่อยลูกที่พ่อแม่เขาสามารถส่งไปเรียนในนอกพื้นที่ได้อย่างไปหาดใหญ่หรือไปตากรุงเทพอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ถามว่าคนที่ไม่มีหลักทำอย่างไรใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าอีกอย่างหนึ่งของการศึกษาปัญหาเรื่องภาคใต้เรายังจะต้องทำความเข้าใจกันคือเรายังไม่ได้เข้าใจความรู้สึกต่อกันของผู้คนคือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะมีความสำคัญมากในการเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคือการทำความเข้าใจความรู้สึกต่อกันของผู้คนในบริบทของเวลาที่มันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในช่วงทางประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบันนะฮะเพราะว่าผู้คนในเราต้องอย่าลืมว่าผู้คนที่เขาอยู่ในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันเนี่ยเขาผ่านบริบททางเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความรู้สึกที่เขามองคนด้วยกันเองต่อการในพื้นที่เนี่ยผมว่ามันก็จะต้องมีความแตกต่างกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณสำหรับมุมมองทางด้านมนุษยนิยมของน้องนะคะที่ฉันเชื่อว่าทุกคนก็คงเห็นเหมือนกันนะคะแต่เวทีวันนี้อาจจะไม่ได้เน้นในจุดนั้นนะคะคิดว่าแกมีภาระอาจจะต้องตอบคำถามของน้องสักสิบนะคะในประเด็นของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรับผิดนะครับคือที่ผมนำเสนอไปคือไม่อยากให้รัฐเนี่ยสร้างวัฒนธรรมนี้ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยในเรื่องของ2ประเด็นที่น้องบอกในเชิงโครงสร้างใช่ไหมครับแล้วก็ตัวบทกฎหมายที่เอื้อให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นกรอบของกฎหมายก็ต้องหลายภาคส่วนก็ต้องมาคุยกันให้จริงจังเพราะว่าสำหรับเรื่องนี้มันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่
ที่เจ้าหน้าที่เมื่อกฎหมายเพื่อให้อำนาจก็คือให้สิทธิ์เยอะไม่ต้องรับผิดในสิ่งที่ทำมันจะทำให้เจ้าหน้าที่ได้ใจแต่ทีนี้ก็จะสร้างเงื่อนไขมากมายต่อผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่ไปจับเพราะเราต้องเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อยู่ในภาวะความกดดันในพื้นที่มันก็ต้องมีเจ็บแค้นเพื่อนโดนยิงตายเพื่อนโดนระเบิดมันก็ต้องมีแต่กฎหมายเมื่อกฎหมายไม่สามารถเอาผิดเจ้าหน้าที่ได้เขาก็ใช้ความสะใจอารมณ์ตรงนี้กระทำต่อผู้ที่เขาสงสัยซึ่งเราจะต้องตระหนักว่าถึงแม้เขาจะเป็นผู้ร้ายจริงๆก็มันจะซ้อมเขาไม่ได้ไงก็คือเราไม่ควรที่จะทำร้ายร่างกายกันต้องเข้าใจตรงนี้ว่าความเป็นมนุษย์ตรงนี้ถ้ามันกฎหมายไม่สามารถเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำได้เงื่อนไขก็จะยังคงมีต่อไปทราบว่าวิทยากรท่านอื่นอยากจะตอบสนองต่อประเด็นไหนบ้างไหมคะขออนุญาตครับผมอยากจะแลกเปลี่ยนกับหลวงพี่นะจริงๆอ่ะนะไอ้ความเป็นไทยความเป็นมลายูหรือว่าความเป็นพุทธมลายูพุทธมลายูพุทธเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบอกว่ามันเป็นตัวการตัวหนึ่งนะที่ทำให้คนเนี่ยมีเส้นแบ่งระหว่างกันเนี่ยเพราะว่าพุทธมลายูหรือว่าพุทธมุสลิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่จริงอ่ะนะถ้าเราดูในอดีตนะมันไม่มีเส้นแบ่งนะคืออยู่กันได้ฉันพี่น้องตามแบบโบราณเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสินค้าถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ในงานวิจัยของผมนะงานวิจัยของสภวที่เราทำไปเนี่ยเราจะเห็นว่าความเป็นมลายูกับความเป็นพุทธเนี่ยมันไม่ได้มีเส้นแบ่งใช่ไหมครับแต่ถามว่าทำไมในความเป็นไทยความเป็นมลายูในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันเป็นกระแสหนึ่งเหมือนก็เป็นกระแสหลักไงนะผมไม่อยากจะผมไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบกับช่องไหนหรือช่องเจ็ดหรือช่องแปดหรือว่าช่องเก้าอะไรแต่นะแต่คิดว่าเป็นกระแสหลักเป็นกระแสที่ทำให้ไม่รู้ใครนะไปแบ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าการที่แบ่งไอ้ความเป็นมลายูกับความเป็นพุทธเนี่ยมันทำเพราะความชอบธรรมของตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมครับทีนี้มันมาตอนไหนแต่ก่อนถ้าเราพูดถึงว่าถ้าเป็นมลายูก็แค่มลายูตอนนี้มลายูแล้วมีพวงด้วยมุสลิมด้วยไอ้นี่ก็มาตอนไหนเราเคยคิดไหมมันมาตอนไหนแต่ก่อนว่าผมเป็นมลายูนะแต่หลังจากที่ไออย่างที่ชื่อเขาบอกว่าอะไรนะศาสนาสมัยใหม่ว่าศาสนาอะไรนะที่เคยพูดเนี่ยมันเชิงพาณิชย์ประมาณนั้นนะพุทธพาณิชย์อิสลามก็มีแล้วใกล้พาณิชย์นะนี่ไม่ปฏิเสธไม่ได้ผมไม่ได้ว่าพุทธอิสลามนะมันมีทุกอย่างพุทธพาณิชย์ก็มีอิสลามพาณิชย์ก็มีไอ้นั่นปฏิเสธไม่ได้ต้องการใช่ไหมใช่แต่ทีนี้พุทธกับมุสลิมนั้นมาตอนไหนก็หลังจากนี้แหละหลังจากที่มีเหตุการณ์นี่แหละแต่ก่อนไม่อยู่ได้นะถ้าเราไปค้นในประวัติศาสตร์มันไม่มีในห้องสมุดของธรรมศาสตร์มันไม่มีแน่นอนถ้าเราไปสืบประวัติว่าคนมลายูคนพุทธสมัยก่อนมีการแลกเปลี่ยนสินค้านะผมเคยเขียนประวัติศาสตร์แต่ว่าทำไมณปัจจุบันมีเส้นแบ่งล่ะใครแบ่งก็เพราะว่าความยุติธรรมที่มันไม่เกิดขึ้นกับมุสลิมเราเนี่ยทำให้ไอ้เส้นแบ่งเรานี่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาก็อยากจะบอกว่าผมมาอยู่นะเพื่อดึงความสนใจผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องชาติพันธุ์ที่ไปต้องไปคุยให้เกิดปวดหัวเพราะว่าความดีความงามเนี่ยเด็กก็มีบอกแต่เราดันไปคิดเสียเองเพียงที่ว่าพุทธมุสลิมพุทธมุสลิมแต่ที่จริงมันไม่ใช่ครับผมขอแลกเปลี่ยนนะครับนี่คือก่อนตอนที่ลงไปทำสื่อแล้วก็ไปเจอกลุ่มคนที่น่าสนใจ2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกกลุ่มคนไทยพุทธพอผมไปคุยกับพวกเขาก็คือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ประถมนะพอหมู่บ้านอยู่ใกล้กันทีนี้เขาบอกว่ามึงอย่าเรียกกูคนไทยพุทธขออนุญาตใช้คำอย่างนะ
ผู้คนปัตตานีพูดด้วยก็บ่อยนี้ผมก็เป็นเคสที่น่าสนใจก็ครับปู่ย่าตายายกูอยู่ปัตตานีมานานกูปัตตานีพุทธแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เพื่อนที่เรียนด้วยกันคือผมมีเชื้อจีนด้วยกลุ่มคนจีนก็บอกใครจะปกครองกูไม่สนแต่เศรษฐกิจกูต้องคุมนี่คือกลุ่มคนจีนเพราะฉะนั้นเขาไม่สนเรื่องความเป็นชาติไม่ว่าไทยไม่ว่าเป็นลายูอะไรนี่คือสองกลุ่มที่น่าสนใจที่ไปเจอมาในพื้นที่ครับดิฉันคิดว่าแบร์ก็เอาความจริงมาตีแผนนะคะว่าคุณไม่เอาไทยก็มีหรือว่าจีนที่ไม่สนนะคะแต่ว่าจะสามารถครองเศรษฐกิจได้ตลอดเวลานะคะก็มีอันนี้คิดว่าเนี่ยค่ะความจริงนะคะเราก็อย่าไปคล้ายๆกับติดป้ายกับสิ่งอะไรที่เราไม่รู้เลยนะคะคิดว่าการเสวนาค่ะสิ่งนิดนึงอะอยู่ค่ะคือหลวงพี่ว่าจุดเริ่มต้นน่ะมันน่าจะมาจากสมมติตอนเริ่มแรกอะนะเขาคงไม่ได้ระบุหรอกว่าเป็นไทยพุทธหรือเป็นอะไรมลายูหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสื่อหลวงพี่ว่าเป็นประเด็นหลักเลยสื่อต้องการจะสื่อว่ามีคนตายไงแล้วก็เป็นคนที่ยังไม่รู้ชื่อทำไงดีล่ะลักษณะภายนอกฉันก็ทำให้เกิดข้อแตกต่างแตกแยกมาทันทีแล้วพอคนเราเห็นข่าวบ่อยขึ้นเอ๊ะอีกแล้วหรออีกฝั่งนึงก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขาถูกกระทำนะต้องมีการตอบโต้กันแล้วคราวนี้ก็เลยการเป็นอย่างนี้สำหรับดิฉันเองนะคะในเวทีนี้ก็เลยไม่อยากจะไปโทษสื่อเลยค่ะหลวงพี่เพราะว่าดิฉันไม่ทราบว่าที่สื่อเริ่มมาจากใครกันแน่นะคะก็คือต่อไปนี้เราก็จะหยุดทำอย่างนั้นแล้วเริ่มแปะป้ายตีตาหรือว่าตัดสินอะไรอย่างง่ายๆนะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายขอมอบแคมเปญที่ทางกลุ่มทำให้กับอาจารย์ดร.อนุสรเป็นแคมเปญซาตูปัตตานีความสามัคคีของคนในปัตตานีค่ะขอบคุณมากนะคะ